ตัวตึงแต่ละคนเนี่ยอังเก่งเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแบบนั้นอันนี้มึงไม่ได้พ่นเนยหรือฟิลเตอร์หรืออะไรโอ้ยพี่ฟอยสวัสดีครับลุกนี้วะแต่ละคนฟิลเตอร์เฮ้ยเพื่อนจะให้ดูอะไรอะไรวะโคตรบังเอิญเลยทำไมวะเฮ้ยเชียร์เชียร์โอ้โหผมเลิศอ่ะนี่เอฟตีเลยเอฟตีเอฟตีเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมมันใช่ไหมเนี่ยไม่เตรียมกูใส่ไม่เตรียมไม่เตรียมเอาจริงป่ะกูใส่แป๊บนึงนะปิดกูใส่นอนเพราะว่าจะไปกูเอาไปซักแล้วมันแห้งตัวเดียวเพราะตัวอื่นไม่แห้งกูหยิบตัวนี้มาไม่ก่อนอีกป่ะความจริงถูกเปิดเผยการไปทำอะไรกันบ้างครับทุกคนนี่สัมภาษณ์เลยอันนี้คืออะไรมึงอยู่ดิมึงเข้าคืออะไรมึงอยากเป็นพิธีกรมากแล้วช่วงนี้มึงเข้าร้านกูมามึงก็เป็นทำหน้าที่เป็นพิธีกรเลยว่างั้นเดี๋ยวผมไม่เป็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสัมภาษณ์บ้างอันนี้คุยอะไรอยู่ครับคุยไปเรื่อยคุยลุยไปเรื่อยเลยเพราะว่าผมเหงามาฟังไงที่เขามาฟังแต่ก่อนอื่นเขาพูดได้ยังไงนี่ก่อนพี่ฟอสบนหัวพี่อ่ะน่ารักสัตว์มันดีนะน่ารักอ่ะมันมันคืออะไรขายของเนี่ยขายของเนี่ยมันคืออะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่คือทายาแบบให้สิวไม่ขึ้นอ่ะแล้วแบบผมมันไอเนี้ยไม่อยากใช้พี่ท่าแหละเออพี่ท่าเป็นแสบอ๋อเอ้ยสูตรไอ้นี่ป่ะเนี่ยสูตรไอ้หมอป่ะเนี่ยสูตรหมอเนี่ยแหละเออใช้ตามหมอทุกอย่างแล้วหน้าหมอแม่งใสเกินจริงนะไอ้หมอแม่งหน้าใสจริงเออหน้าเด็กดูเขาเป็นหมอเนาะเออเป็นหมอหน้าเออก็เขาหมอหน้าแต่เป็นเขาหมออยู่ก็เราไม่ได้เรียนมาทางนี้กันเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะดีไม่ดีอ่ะไม่ก็นี่ไงเรามีไว้หนวดในเรามีเพื่อนเป็นหมอหน้าแล้วครับเราก็ใช้ความเป็นเพื่อนให้มันถูกต้องถูกต้องแล้วก็แจมเลยอะไรดีก็แนะนำอะไรหมอดีผมก็ว่าดีมีใครเคยใช้บริการหมอจิมแบบจริงๆป่ะยังเลยอ่ะไปทำหมอเขาทันตการเหรอไม่น่าในนี้ไม่น่ามีนะไม่มีเคยแต่แบบอ๋อเดี๋ยวมีพี่กวางบอกหนวดเดี๋ยวโกนมันไม่มีงานไม่รู้จะโกนมันจะทำไมไงก็เดี๋ยวก็ต้องมีงานก็ต้องโกนทีเดียวอยู่แล้วก็เอาจริงพอพี่ไว้หนวดอะแล้วถ้าพี่ไปยืนข้างพี่จิมนะดูอยู่เยอะกว่าพี่จิมไปขี้เกียจเอาไม่เป็นกันหรอเวลาแบบว่าสมมติไม่ได้ออกงานไม่ทำงานไงผมมันก็ขี้เกียจตัดหนวดก็ขี้เกียจโกนไม่เป็นอ่ะไม่นะไม่เป็นโกนตลอดเพราะว่าเพราะว่ามึงนึกออกไหมว่าหน้ากูมันไม่เข้ากับหนวดมึงนึกออกปะไม่รู้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้หน้าทํางานในวันนั้นไงอ๋อนี่แบบเด็กๆอยากมีหนวดเหมือนพี่เฟยอ่ะก็เลยแบบลองไว้ได้ประมาณ2อาทิตย์รุ่นพี่บอกว่าฟอสโกนเถอะหน้าฟอสเหมือนปลาดุกเลยอ่ะหนวดมันขึ้นแค่เนี้ยมันไม่ได้ขึ้นแบบเส้นใหญ่แต่เราแบบเราอยากเท่บ้างเนาะไม่แต่ผมไม่เราก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากก็ขึ้นแค่เนี้ยแหละคือพี่นึกออกว่าแล้วของผมอ่ะแม่หนวดแม่งขึ้นมีเยอะเว้ยหมายถึงว่าแบบขนหน้าแข้งแม่งก็แบบล้อมแหลมมั้งเรื่องนี้กับผมก็เป็นเหมือนกันนะขึ้นนิดหน่อยแต่บางทีกูโกนตอนเช้าอ่ะขับรถไปถึงงานอ่ะกำลังจะแต่งหน้าแม่งขึ้นอีกแล้วมันจะเขียวๆใช่ไหมกูก็เป็นเออมันจะเขียวเออมันจะเขียวเขียวพี่ความผมว่านั้นนนที่ขอวีผมและทาลิปมันมาทำงานแค่นั้นพอพี่กวางไม่มีอะไรเลยแค่นั้นอย่างเดียวนี่พี่กวางคอนเทนต์แล้วอย่างนี้นะครับผมจะมาโปรโมทคอนเสิร์ตนะครับนี่เลยนะครับครับคอนเสิร์ตชื่ออะไรบอลทูเบลคอนเสิร์ตซีซั่น2นะครับจะจัดขึ้นไม่มีซีซั่น2ไปแล้วไม่มีนั้น2ไปเลยจะได้ไม่ต้องคิดชื่อคอนด้วยก็เติมแค่ซีซั่น2เพื่อนไม่กูมีชื่อคอน2แล้วกูมีชื่อคอน2แล้วเอ้านี่มึงสปอยแล้วว่าจะมีเนี่ยไม่กูแค่คิดไม่เฉยๆไม่ทําอะไรค่อยว่าอ๋อนี่คือยังไม่มีคอนเสิร์ตด้วยซ้ํายังไม่ได้จัดเลยแต่คิดไปแล้วคิดเผื่อไว้เฉยเรามีไอเดียมึงสมุดเนี่ยกูหายไม่ได้เพราะอะไรรู้มั้ยทําไมไอเดียกูทั้งชีวิตอยู่ในนี้ใช้สมุดตั้งแต่ปีที่แล้วป่ะใช่ๆไอ้เล็บนั่นน่ะนะไม่แต่ว่าการจดมันดีกว่าไงกูไม่ได้เวอร์ผมเครียดว่าทำสปอยยังไงให้ไม่เห็นวะอันนี้นี่มึงดูมึงเห็นไหมมึงเห็นเลขตามไหมมึงจะจัด
คอนเสิร์ตอันที่3แล้วเหรออัลบั้ม3แล้วค่ะอ๋อคุณรู้ว่าคอนเสิร์ตอันที่3แล้วอันที่2กูคิดคอนเสิร์ตอัลบั้ม3แล้วค่ะอัลบั้ม2กูยังทําไม่เสร็จเลยค่ะเพื่อนกูแนะนำอันนี้ดีมากกูดูใน Netflix ที่เป็นเบคแฮมโคตรไอ้เหี้ยแม่งกูดูแล้วแบบโคตรดีอ่ะแบบเพิ่งดูจบอ๋อที่มันเป็นด็อกคิวเมนทารีป่ะเออแบบโหสารคดีใช่ป่ะมึงแม่งเออพี่เห็นอยู่แต่พี่ไม่ได้ดูเลยแม่งโคตรดีพี่ลองไปดูแบบแม่งเพลินแม่งดูเอามันแบบแม่งมันแล้วแบบคือผมสาธุลามาด้วยแหละจบยังมึงดูสาธุจบยังจบแล้วครับบอกเลยนะสงกรานต์ผมดูหนังได้ประมาณดูซีรีส์ได้2ดูหนังได้3ผมวันๆไม่ตื่นปุ๊บกินข้าวขึ้นดูหนังอยู่แต่บ้านสภาพเลยเป็นอย่างงี้ค่ะอยู่บ้านเดียวเลยสาธุนี่สาธุใช่อาตมารักโยนเดียวสาธุดีเลยอะไรอ่ะอะไรนะสาธุนี่ใช่อาตมารักโยมเดียวป่ะใช่ป่ะใช่ใช่อาตมารักโยมเดียวไม่แต่ตอนกูดูสาธุเสร็จอ่ะกูแพนิคนะทำไมแบบคือซีรีส์มันดาร์กเว้ยแต่ว่ามันกูรู้สึกว่ามันไม่ได้ดาร์คคอมเมดี้ขนาดนั้นอ่ะพอดูจบใช่ป่ะกูรู้สึกแพนิคในแบบกลัวความใจร้ายอ่ะเก็ทป่ะคือรู้ความใจร้ายของโลกใบนี้อยู่แต่ว่าหมายถึงว่าแค่กลัวแบบไม่อยากเจออ่ะมันก็เลยแบบว่าดูแล้วมันเสร็จแล้วมันแพนิคเลยอ่ะแม้แต่จริงมันชอบเส้นเรื่องพี่ปั๊บมากเลยเส้นเรื่องพี่ปั๊บแม่งจริงมากไม่คนมนุษย์เลยชอบพี่ปั๊บสุดในเรื่องเหมือนกันจริงพี่ปั๊บนี่คือแบบฉากที่นั่งคุยตรงหน้าโรงพักอ่ะแป๊บนึงนะไอ้พี่ป๊อดดูยังอ่ะอ๋อยังครับเดี๋ยวพี่ไปดูพี่ไม่ทันดูดีขอโทษเลยดีแบบโหดีมากดีมากนี่อยากไปดูเนี่ยไอ้ที่มันเข้าโรงที่มันเป็นอะไรวะซีวิวอลของอเมริกาที่มันแบบซีวิวอลก็เห็นเขาบอกรีวิวดีไม่ดูอยากดูมากตอนนี้เป็นหนังแอคชั่นเหรอไม่เป็นหนังแบบมันหนังมันพูดแบบเรื่องประเด็นแบบเรื่องประเด็นนักข่าวสงครามอ่ะเออคือเหมือนในอเมริกาตีกันเองอย่างเงี้ยแบบแต่ละรัฐก็แบบเป็นกองกำลังปกป้องตัวเองก็สู้กันอะไรเงี้ยแบบบอกสนุกครับใช่แต่A24ทำของแท้อ๋อเป็นหนัง A24ช่วงนี้แม่งท็อปฟอร์มจัดรับประกันรับประกันหนังเหมือนกันนะ A24จริงตอนนี้ A24คือแบบของที่ว่างานเขาโตไวมากเลยนะแบบถ้าเทียบกับแบบ5ปีก่อนอ่ะคือเขามีหนังทุกปีเลยไม่แต่ A24มันค่ายหนังเล็กตั้งแต่แบบช่วงมูนไลท์แล้วป่ะตั้งแต่มูนไลท์ที่แบบพวกมีทีมออสการ์มันแบบอันนี้นี่อยู่แล้วอ่ะแล้วแบบช่วงนี้คือแบบท็อปฟอร์มจัดๆตั้งแต่ไอ้ Everywhere Everything แต่มันไม่ได้เน้นหนังกระแสด้วยไงมันไม่ได้นะมันไม่เน้นหนังกระแสมันเป็นแบบหนังน่าแต่หนังมันแหวกอ่ะดีก็ A24คือช่วงนี้คือแบบว่าถ้าชื่อ A24คือดูเรื่องเอ็นนี่อยากดูช่วงนี้มีอะไรอย่างดีเอ็นนี่ก็อยากดูยังไม่ดูเลยหลานมากหลานมากยังไม่ได้ดูยังเหมือนกันแต่ว่าดูไปแล้วจะพกทิชชู่เข้าไปด้วยรอมึงกูร้องนะกูร้องไห้คือกูอ่ะไปดูกับป้าแม่แล้วก็น้องสาวใช่ไหมแล้วดูที่ SF แล้วมันเป็นเตียงนอนติดกัน4ที่ใช่ป่ะโปรโมทป่ะเนี่ยโปรโมทป่ะนิดนึงลูกค้าเท่าไหร่ฝากพี่มิ้นจองไหนๆก็ฝากจองละนอนติดกันใช่ป่ะแล้วมึงเข้าใจความฟีลดูพ่อแม่ป่ะแล้วแบบคือมันจะร้องไห้แล้วมันก็เขินน่ะคือทุกคนต่างเขินที่จะร้องไห้ก็หันไปแล้วก็แบบเลเลป้าคือป้าเนี่ยจะเป็นสายที่แบบว่ายังไงอยากเห็นป้าร้องไห้ที่สุดแต่ป้านั่งบ้านคนจีนไหมพี่บ้านคนจีนไหมบ้านคนจีนใช่ไหมจีนเลยถ้าบ้านคนจีนอ่ะพวกผู้ชายในบ้านอ่ะจะไม่เคยเห็นร้องไห้จะไม่เห็นน้ำตาขนาดชื่อตัวละครในเรื่องตรงกับชื่อครอบครัวป้าหมดทุกตัวเลยจริงเหรอครอบครัวพี่น้องของป้าหมดทุกตัวเลยแล้วป้านั่งอยู่อย่างนี้ทั้งเรื่องเราก็แบบอะไรวะฟึดฟัดทั้งเรื่องแบบฝุ่นมันเยอะไงวะก็ไม่เห็นมีใครมีฝุ่นเข้าใจปะแต่ก็นั่งมองหน้ากับแม่แล้วว่าร้องแน่เลยอะไรเงี้ยสักพักก็ดูไปหันมาแม่หนักเลยแม่ตาบวมแม่ร้องนำไปเลยแม่ร้องหนักกว่าเพื่อนเลยแต่กูก็ร้องกูก็แบบว่ากูก็ปิดผ้าแล้วกูแบบโชกอะโชกอยู่โชกเลยเหมือนกันคือ
มึงมันกูครอบครัวคนจีนอ่ะแบบกูจีนเลยอ่ะแล้วมันตรงหลายๆอย่างมากๆเลยแต่ว่าส่วนมากที่ร้องอาจจะไม่ได้รีเลทกับตัวเองมากแต่ร้องเพราะเส้นเรื่องแล้วก็ตัวละครจริงๆลองไปดูดีๆๆหนังดีๆเยอะมากช่วงนี้เอ้ยมี Netflix อีกเรื่องนึงที่ดูไปชื่อเรื่อง The White Tiger White Tiger ดีใช่ป่ะดูแล้วดีแล้วแต่พี่อยากดูซีรีส์เรื่องไอ้เนี่ยไอ้โชกุนน่ะไม่รู้มีใครดูไปยังโชกุนเหมือนพี่เฟยบอกสนุกอ๋อที่มันเป็นไอ้คนอังกฤษที่ไปญี่ปุ่นใช่ป่ะประเทศญี่ปุ่นเออแล้วมันก็แบบเขาบอกเรื่องนี้เดือดเหมือนเกมออฟโทนเลยเหมือนพี่เฟยจะบอกว่าสนุกนะอันนี้พี่รออีพี9มาแล้วพี่จะดูแล้วพี่ดองไว้อยู่รอดูรวดเป็นไอ้เฮ้ยใช่มั้ยฮะไอ้มาฮีโร่เริ่มมาไม่กูดูไปแล้วมึงดูได้เว้ยแต่มันแฟลชแบ็คอ่ะใช่มันแฟลชแบ็คกูดูไปตอนนึงแล้วกูก็รู้สึกกูยังจำได้หมดอ่ะกูเลยไม่ได้ดูมันเหมือนมันแค่เอาอันเก่ามาขยี้อ่ะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวรอดูอันใหม่เลยตอนนี้จะไปดูว่าพี่ดูอนิเมะกันป่ะดูครับพี่นี่ดูเยอะอยู่ดูเรื่องอะไรอ่ะอุ๊ยจริงดูเยอะมากมาฮีโร่พี่ก็ดูแต่ว่าพี่ดูถึงภาคไอ้ที่มันอะไรวะตัวร้ายเป็นในที่มันเป็นเหมือนอีกาไอ้มืออ๋อแล้วพี่ก็ดองไว้เออแล้วพี่ก็ดองไว้วันพีซพี่ก็ดูถึงเข้าปราสาทไคโรแล้วพี่ก็ดองไว้อยู่เฮ้ยนี่ไงพี่มิ้นบอกว่าต้องใครดูให้จบขอบคุณใครดูให้จบขอบคุณคุณปาคินที่มาดู SF เอาจริงทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยทุกคนดู SF หมดไม่ใช่แค่ผมสบายครับ SF จริงๆ SF แล้วอันนี้ไม่ได้ไทยอันนี้คือแบบจริงๆSFD อ่ะจริงครับผมดังนั้นอาทิตย์หน้านะครับพี่มิ้นขอตัว2ใบนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับพี่มิ้นครับน่าตลกคืออะไรรู้ป่ะนัดพวกเราไปดูหนังได้เลยมั้ยฮะ4คนเนี่ยไม่แต่สิ่งที่น่าตลกอะที่ไปดู SF คืออะไรป่ะเข้าไปแล้วที่กูจองไปมันจะเป็นแบบ My Base ใช่ป่ะแล้วมันจะมีเล้าข้างหน้าที่ให้กินของฟรีแล้วพ่อกูเป็นสายแบบว่ากินเอาคุ้มอ่ะแล้วแม่กูจะอายแม่กูจะอายเวลาวิทำตัวอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วพ่อกูชงกาแฟกินหยิบคุกกี้มากินหยิบป๊อปคอร์นมาจะเข้าโรงหนังก็เอาป๊อปคอร์นเลือกรถนี้ไม่ก่อนหนังเริ่มอ่ะเทเลอร์จบพี่ว่าพ่อเองป๊อกก็ถ้ากินขนาดนั้นอ่ะกินเยอะมากแล้วเข้าไปในโรงก็กินแบบเคี้ยวจนแม่บอกแม่ไอเขาไม่ต้องเอามันมาแล้วนะครั้งหน้ากินอยู่นั่นอะไรเอาหน้าไอ้ดูพ่อไอ้นี่ใครไม่ได้เจอซาเลยไอ้ผู้วินขับรถอยู่ปะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่นั่งรถตู้พี่นั่งรถตู้อ๋อโอ้ยมันขับรถไม่ไหวหรอกช่วงนี้มันช่วงนี้มันออกกี่กองวิ่งงานอะขู่ออกกองออกกองดูงานเฮ้ยวันนี้วิ่งสองกองพี่หนักอยู่สู้สู้หนาโอ้สู้สู้หนาสู้สู้หนาสู้สู้เลยออกกองไปอะไรที่เหนื่อยสุดๆแล้วอะจริงแล้ววีอาร์ที่เหลือจะต่างจังหวัดเลยพี่เหลือกาญจนบุรีเหลือเชียงใหม่เหลืออะไรอ่ะเฮ้ยรังสิตซีนว่าไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่ดีที่ไปในเรื่องมันหลายคนไงมันก็ไปสนุกสนุกด้วยต่างจังหวัดใช่ป่ะล่ะมันก็สนุกแหละพี่แต่มันก็โยกกูวินนอนน้อยไงมันเลยแบบล้าสะสมเออใช่ไม่เดี๋ยวพี่ส่งไปออกกองพี่ส่งวิตามินบำรุงสมองให้ดีกว่ามันจะได้แบบเฟสจัดไปแต่ตอนนี้เอาไปลงตอนนี้จะเป็นไทยแล้วเรื่องนึง VR จะมีกล้องแล้วก็เลยแบบจะแฮปปี้อยู่ดีกว่าเราจะได้ไม่ล้าแล้วคุณนนท์พี่เอาไปให้กล้องเมื่อไหร่ครับเนี่ยอะไรนะคุณนนท์เปิดกล้องเมื่อไหร่ห่างหายกันแล้วถ่ายเรื่องไปนานนนท์ถ่ายเรื่องอะไรอยู่นี่เขามีการนี่นะเขามีการลงใน Twitter ด้วยนะลงรูปพาร์ท2ตัวเองแล้วเขียนว่า I'm back yeah no yeah no อยากเล่นกับนนท์บ้างอ่ะตรงนี้ก็คือเล่นกับนนท์หมดแล้วใช่ป่ะเหลือแค่พี่คนเดียวใช่ผมเล่นกูวินคือเฮ้ยกูวินมันต้องมาเจอตอนแรกมันนิดเดียวเกลแล้วไงตอนนั้นมันเจอเรื่องแรกเลยอยากเล่นกับนนท์มากอยากแบบว่าอยากไปเล่นด้วยอ่ะถ้าได้เล่นกับพี่นนท์อยากได้บทแบบไหนถ้าได้เล่นกับพี่นนท์อยากได้บทแบบไหนพี่พอยอยากแบบได้แบบสัมพันธ์แบบไหนความสัมพันธ์แบบไหนหรอคือจริงแบบไหนก็ได้ขอแค่ได้เล่นด้วยชองเอาชองหนังไว้คอมเมดี้ดราม่าโรแมนติกจริงๆอยากเล่นคอมเมดี้กับนนท์อ่ะเพราะ
ผมพูดตรงตรงนี้เลยนะผมไอ้นี่ผมเอียนคอมเมดี้มากเลยเออพี่ไม่เคยเล่นไงพี่แบบอยากเล่นคอมเมดี้เพราะรู้สึกว่าคอมเมดี้เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันยากอ่ะปีที่แล้วอ่ะกูเล่นเดอร์ตี้ก็คอมเมดี้ไอ้ไมพิเชียก็คัมมิ่งออฟเอจก็มีคอมเมดี้ปนๆด้วยแล้วที่หนักสุดคือว่าเล่นกับมึงเนี่ยกูจะพูดอยู่ว่ากูก็จะพูดอยู่ว่าไม่ได้อยากเล่นคอมเมดี้อีกอ่ะคือตอนนี้ก็เล่นพี่ไม่เคยเล่นไงพี่ก็เลยอยากเล่นเอาอยู่ว่าชีวิตตอนนั้นผมโวยหาอยากเล่นผมโวยหาการดราม่าแม่งผมแม่งอยากกลับไปสายที่ถนัดแล้วตอนนั้นไม่แต่ว่าถ้ากูอยากเล่นนะกูอยากเล่นดาร์คคอมเมดี้หมายถึงว่าทุกตอนนี้มันเล่นคอมเมดี้มาตลอดเลยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเลือกก็อยากลองดาร์คคอมเมดี้ดูนะโอ้ยดาร์คคอมเมดี้มันเดี๋ยวเวลาแต่ผมแบบผมไปนี่มาไงผมไปทำอัลบั้มมาไงผมหยุด acting ไปทำอัลบั้มมาไงผมก็ต้องแบบว่าเอ้ยพอกลับผมก็ต้องแบบ I'm back ไงว่าเอ้ยมาผมมาต่อแล้วไงผมปล่อยให้พวกคุณเฉิดฉายไปแล้วไงเพราะเพราะว่านั้นผมก็ต้องมาทุ่มเข้าไปเป็นแบบพาศิลปินมานานเหมือนกันนะผมก็ต้องไปใจว่าปีผมก็ต้องมาทุ่มคืนพลังของผมแล้วเรื่องที่กลับมาในพาร์ท2นี่เป็นช่องไงอะไรนะแล้วที่กลับมาพาร์ท2นี่เป็นช่องสปอยนะอยากรู้ไม่สปอยไม่สปอยเอาแบบไม่ต้องช่องไหนก็ได้เอาแค่แบบว่าบทนี้เคยรับไหมแบบว่าเคยเล่นแนวไหมไม่เคยเลยบทแบบนี้ไม่เคยรับบทแบบนี้ไม่เคยรับบทเลยไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยซึ่งยากนะเพราะพี่เล่นมาหลายเรื่องมากนะเออช่องที่แบบเดี๋ยวก่อนนันนนเล่นอะไรมาบ้างนะนักเรียนนักศึกษานักเรียนนักเลงนักเรียนผมเล่นจนเบื่อแล้วนักเรียนผมเล่นจนเบื่อแล้วนักเรียนใช่ไหมนักศึกษามีพลังมีพลังแล้วก็เดอร์ตี้มันเป็นอะไรนะพี่นี่แหละในมหาลัยนี่แหละส่วนใหญ่มหาลัยก็แล้วก็เล่นเป็นคนอายุ55มาแล้วเออใช่โอ้เชื่อเอาจริงแปล23นี่ทุกคนแม่งต้องเป็นบ้าบอกเลยจริงเออแต่ว่าจริงๆนะแบบว่าหมายถึงว่าพูดถึงโปรเจกต์แต่ละอันมันก็ดีหมดเลยนะใช่เนี่ยเราดีทั้งนั้นเลยต้องดูหน้าแต่ละคนยิ้มกันทั้งนั้นแหละยิ้มกันทั้งนั้นแหละตรงเนี้ยโปรเจกต์แบบดีๆทั้งนั้นจริงๆหมายถึงว่าพาร์ท2เนี่ยมันดีอยู่แล้วโปรเจกต์มันดีทุกอันอยู่แล้วโปรเจกต์มันดีอยู่แล้วมันต้องแบบว่ามีความแปลกใหม่ไงจริงแล้วของพี่มาร์กอ่ะไหนสปอยนิดนึงสปอยแบบไม่สปอยอันพาร์ท2เหรอก็ไม่เคยรับบทอะไรอย่างงี้เหมือนกันหมายถึงว่าก็ห่างจากตัวผมอะไรเงี้ยหมายถึงว่าอาชีพอะห่างแต่ว่าคาแรคเตอร์ไม่ได้ห่างมากอาชีพห่างแต่คาแรคเตอร์ไม่ห่างคาแรคเตอร์ครับพี่รอดูผมว่าเรื่องพาร์ทสองผมอาจจะกลับมาแบบเหมือนว่า2ปีไอปีที่ผ่านมาผมเล่นแต่ดราม่าหมดเลยใช่ป่ะก่อนหน้านั้นคอมเมดี้อะไรเงี้ยผมเหมือนอาจจะกลับมาเฮ้ยคอมเมดี้หรือเปล่าหรือว่าจะดราม่าเหมือนเดิมพี่เชี่ยคูนเลยวะตอนนี้ถ้าสมมติพี่ถานั่งดูที่พี่ถามือสั่นแล้วนะว่าทีสี่ตัวนี้มันจะหลุดอะไรเพราะว่าอีกไม่กี่วันเองแต่ก็ชอบดราม่าเหมือนกันแต่ถ้าอาจจะกลับไปคอมเมดี้ก็ได้ตอนนี้ผมบอกเลยผมโหยหาดราม่ามากคอมเมดี้เราเล่นลาเน่กันเพื่อนยังเหลืออีกคอมเมดี้อ่ะตอนนี้กูอยากพักคอมเมดี้เพราะว่าลาเน่ยังเหลืออีกเยอะเลยภูเวียนาอยากเล่นแบบไหนพี่ฟ้าลองไปบ้างไหมพี่ฟ้าสนใจไปด้วยกันบ้างสนใจมาได้อีโก้ด้วยกันพี่ก็บอกอยากอยู่ได้ดูบ้างได้ดูวินสนใจไหมวินสนใจไหมสนใจมาร์กอย่างเงี้ยเล่นล่าสุดกับมาร์กก็เล่นดราม่าอะไรเงี้ยก็อยากเล่นตอนนี้ทุกกว่าอธิพรนั่งดูอยู่แล้วกว่าอธิพรมือสั่นว่าเราสี่คนจะหลุดสปอยอะไรเมื่อไหร่ตีข้าวไม่หลุดหรอกเราเบื่อชีพเราพวกเราเบื่อชีพเราจะไปหลุดอะไรพี่พี่ยิ้มก็คือพี่อารมณ์ดีเพราะว่าพี่ได้เจอได้คุยกับคนอื่นบ้างโทรติดเจอดัมเบลเออจริงขนาดกูเป็นแฟนมีเขาไอ้นั่นกูเป็นแฟนมีเขาอะห้าทุ่มยังวิ่งลู่อยู่เลยทางที่พรุ่งนี้โชว์อะเฮ้ยพี่เอาผมไปด้วยดิพี่เอาผมไปด้วยดิให้เอาผมไปเทนด้วยดิมึงแฟนพี่ฟอสกูให้เลยวันสองวันมึงไม่ไปแล้วอะทำไมอะอันนี้แฟนเฮ้ยโดนเป็นอะไรไปอยู่เชือกกูดิเขาลากมึงยกไม่พักอะแต่อันนี้แปลกนะพี่นุ่นเป็นไรเนี่ยช่วงนี้แบบอยู่ๆแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยกลับมาฟิตเลยอ่ะให้กูฟิตบ้างเหอะกูถึงเวลาของกูละเอาก็พี่บอกน้านนท์ว่าเฮ้ยน้านนท์เดี๋ยวพี่เข้าวงการบุฟเฟ่ด้วยนะน้านนท์บอกพี่ว่าพี่
เข้าด้วยกันได้แต่พี่อย่ามาบ่อยนะผมกำลังจะออกนี่บ้าช่วงนี้นนท์เขาคุมอาหารหมดแล้วมันออกมันออกมานานแล้วเพื่อนบุฟเฟ่เราไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีอร่อยแม่ร้านนี้พี่ส่งให้อร่อยปะร้านนี้อร่อยดีดีเลยดีดีดีหมูปลาตอนตีสามไม่มีแล้วหมูปลาพี่เป็นคนพี่เป็นคนส่งอาหารคีนส่งร้านให้นนท์ไปซื้อกินตามนะเว้ยอร่อยอร่อยอร่อยหมูปลาผมกับนนท์ลงตังกันปิดร้านไปแล้วแบบจ้างอ่ะจ้างให้เงินเขาพี่เลิกขายทีเนี่ยเอาเงินนี้ไปสร้างอาชีพใหม่นี่อย่างนี้เลยพวกผมจะแบบพวกผมจะได้หยุดกินใช่ไหมใช่มันเอาจริงเพราะว่าเอาจริงถ้าสมมติว่าเราเปิดแก๊ปตอนตีสามอย่างเงี้ยยังเจออยู่มันก็ยังเปิดอยู่ใช่มันก็ยังเปิดอยู่ผมก็เลยว่าโอเคงั้นพี่งั้นผมซื้อพี่ปิดไปเลยพี่ห้ามมาโผล่ในแอปสั่งอาหารของผมเด็ดขาดถูกต้องเหมือนงานพี่ไม่ได้ปกติคนพี่มีแต่แบบวันศุกร์อีกนิดนะผมจะซื้อบริษัทแอปส่งอาหารละอันนี้คิดอยู่นะแต่เงินไม่พอพี่ไม่อยากคิดอยู่ตึกเลยทุกวันศุกร์อะตอนเย็นอะถ้าพี่ถ้าพี่อยู่พี่จะแบบห้ามใจเขาเรียกว่าไอหนังอะไรนะผัดพริกทอดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะหนังไก่อะไรมสวอ๋อไอตรงงานมสวข้างล่างใช่ไหมเออพี่แบบชอบมากพี่ฝากพี่กวางซื้อตลอดเลยแล้วพูดเหมือนตอนนี้แล้วกูก็ตาแบงค์เหมือนกูไม่ได้อยู่มสวกูไม่รู้เลยไอ้เขาเป็นอะไรอ่ะพี่มาเขาเป็นอะไรอ่ะมันเล่นหนวดได้ดูอ่ะมันไม่พี่ออมเขาถามว่าหนวดจริงหรือฟิลเตอร์ก็เลยถูให้เขาดูเดี๋ยวก็โกนแล้วพรุ่งนี้ออกกองเดี๋ยวก็โกนแล้วมันแค่ขี้เกียจเขาจะมาถือว่าเขาต้องมีคนเป็นแบบกูบ้างแหละแบบถ้าไม่มีงานหรืออะไรมันก็ขี้เกียจผมขี้เกียจโกนหนวดขี้เกียจใช่ปะกูว่ามึงอ่ะเป็นกูเป็นแต่มึงนึกออกไหมว่าสมมติทั้งวันอ่ะกูไม่ได้ส่องกระจกเลยอ่ะกูก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่พอกูส่องกระจกแล้วกูมองหน้าตัวเองมึงนึกออกปะขี้เกียจใช่ปะมันเหมือนแบบสิ่งนี้มันไม่เหมาะกับมึงอ่ะสิ่งนี้ไม่เหมาะกับมึงกูต้องหยิบมีดมาโกนนึกออกไหมโฟกิงสามไม่มีโฟกิงสี่คนนี่นะเขามีแค่สองก็พอแล้วก็อาจจะเป็นพี่เป็นคนต่อไปก็ได้นะโฟกิงสองมีพี่เฟยแล้วคนนึงโฟกิงสามเดี๋ยวมันโตเกินมันข้ามเลยนะจากนักเรียนไปโฟกิงอ่ะมันเป็นอาชีวะมึงโฟกิงก็อาชีวะเออหว่ามันก็แค่นี้ปะเหมาะแค่ที่แปดมหาลัยปะปลายมอปลายโฟกิงมอปลายใช่ผมคิดว่าปลายปวสหรือปวชจริงไม่ได้อ่ะผมคิดใช่ใช่มันไม่ใช่รุ่นมหาลัยเหรอไม่ใช่เมื่อก่อนมึงตอนสมัยเรียนอ่ะพี่แบบเคยมีเพื่อนแบบอยากเข้าไปเรียนแบบปัญจดุสิตดอนเมืองอะไรเงี้ยแบบสายอาชีพมึงโฟกิงอ่ะยังเข้าสถานพินิจอยู่เลยมีเรื่องเข้าสถานพินิจอยู่เลยใช่ใช่มันไม่ได้เข้าพินิจมันเท่าไหร่18ป่ะครับไม่เกิน18ถ้าตามกฎหมายมันคือไม่เกิน18หน้าไม่ได้นะพี่ไปเล่นไม่น่ามีใครกลัวน่าดูไหมไม่พี่อาการผมถามแค่นี้ผมถือสปาร์ต้าไปวิ่งกวดอะใครกลัวผมเอางี้ดีกว่าหน้าของผมเดี๋ยวมีคนถ่ายรูปเอาไปลงใน TikTok นันนนน่ารักถือมีดวิ่งไล่คนอื่นอย่างเงี้ยโอ้ยต่อให้กูถือสปาร์ต้ายาวแบบยาวอย่างเงี้ยใครกลัวกูบ้างไหนเขารู้ว่าไม่แต่กลัวพี่พอร์ตได้ผมว่าคนเดินเข้าไปขอถ่ายรูปพี่เนี่ยนะอุ้ยถ่ายหนังเรื่องอะไรอยู่ล่ะครับขอถ่ายรูปได้ไหมครับต้องลองไว้ผมยาวพี่ว่าแต่ทรงได้ไงทรงแบบว่าหุ่นเหินอะไรเงี้ยแบบวัดได้แบบไหวอ่ะฟินแล้วฟินได้ฟินแล้วนั่นแหละลองอย่างภูวินนะโอ้ผู้วินยากเลยหน้าผมเอาผู้วินนี่น่าจะเป็นแบบยังไงอะผู้วินนะผู้วินของโรงเรียนมากกว่าผู้วินมึงมายืนข้างๆกูอะมึงมายืนข้างๆกูยืนถือตะบะตั้งข้างๆกูคนนั้นถามว่าผู้วินเคยลำบากไหมลูกบทเดียวที่ยังเล่นในนั้นได้ก็คือคนที่โดนไถตังค์ใช่ผมก็คือไม่ได้ผมได้ค่ะสวัสดีครับแต่กินน้ำแดงไหมครับมาร์กตอนผมยาวอะแล้วว่าถ้าไว้หนวดอะพี่ว่ามีทรงเลยนะก็อาจจะได้นะแต่ต้องไว้ยาวมากๆก็คิดว่าถ้าถ่ายจบเหมือนที่พี่เรื่องเนี้ยก็ไปทรงนั้นอะทรงเก่าเราที่บอกเอ้ยมาร์คเคยไว้ทรงนี้ด้วยเหรอโคเท่ก็เนี่ยช่วงผมไอ้ช่วงผมเนี่ยผมอยากยาวเลยช่วงนั้นก็เนี่ยบอก
บอกพี่ถาว่าเดี๋ยวถ่ายพาร์ท2มันจะมีเรื่องนึงที่ไว้ถ่ายจบพอไว้ผมยาวได้ไหมอืมพี่ถาใส่หัวแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรแค่นี้ใส่หัวบอกพี่ถาบอกเนี่ยก็เลยแบบพี่ถาถาบอกว่าพี่ถาบอกว่าช่างมันเดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวมานี่หรือว่าเราลองทำตรงนี้เลยที่แบบลองโชว์ acting ตรงนี้เลยว่าแบบถ้าพี่เวอร์ชันโฟกี้จะเป็นยังไงโอ้นะ acting อยู่แล้ว acting อีก acting ในไลฟ์อีกแล้วอ่ะมึงน้ำตาไหลไปผมทำก่อนยังไม่พอใช่ไหมแต่พี่ถามแต่ว่าพี่ตาพุ่งกลับไงแต่มาร์คแสดงไปพี่ไม่ได้จะทำโฟคิงนะมาร์คแสดงทำไมอ่ะมันก็แบบว่ามันก็ต้องไหนปิดลบกันบ้างไงใช่ไหมล่ะมันต้องทำมันต้องทำไปเลยใช่เพื่อนมันต้องใช่มันเราต้องเป็นเหมือนแบบว่าเราต้องยกระดับวงการบันเทิงไทยให้เหมือนแบบเหมือนกับฮอลลีวูดเวลาใช่ป่ะมันต้องเล่นมันต้องมีการดีไซน์มันไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยเล่นแล้วเล่นไปเลยมันต้องมีการดีไซน์ทรงผมมันต้องมีการดีไซน์ทุกอย่างใช่นั่นแหละต้องทำไปเลยต้องทำให้เขาเห็นนี่เรากล้ากันมากแล้วพูดสิ่งนี้ในไลฟ์กันเลยซึ่งมันจะเป็นแบบจารึกไม่ดิจิตอลไม่ทุกวันนี้ทุกเรื่องอ่ะทุกเรื่องตั้งแต่ตอนไหนวะตั้งแต่ช่วงจังเกิลมาผมดีไซน์หมดเลยผมไปหาแบบเลฟเฟลนี่มันให้ช่วยดีไซน์เลยนี่พี่ก้องเลยนี่ให้พี่ก้องนี่พี่ก้องเข้ามาพอดีเลยนี่ให้พี่ก้องแบบช่วยเลยแบบคุยพี่ก้องว่านี่คาแรคเตอร์พี่ก้องมันประมาณนี้ประมาณไหนดีอะไรเงี้ยอยากให้มันแตกต่างกับเรื่องเดิมนี่แต่พี่ก้องก็เคยบอกให้กูไว้ผมยาวเหมือนกันนะบอกว่าลองไว้ผมยาวดูให้มันจิกๆอ่ะมึงต้องจิกเหมือนตอนช่วงที่มึงเจอแรกตัดจิกเลยกว่านั้นคือตอนนั้นน่ะมันมาร์กจะไว้อย่างนั้นได้น่าจะนานมากนะผมมาร์กอีกมันน่าจะแบบกว่าจะยาวอย่างนั้นนานอ่ะพี่ว่าเป็นปีนานพี่บอสผมถ้าปีนึงคือประมาณนี้เลยได้เลยผมยาวเร็วแป๊บเดียวอ่ะนี่เพิ่งตัดไปอาทิตย์ที่เจอนนท์เลยที่ตัดอะไรก็สั้นอยู่อันนี้ก็ไม่มาอีกอ่ะจริงแต่พี่บอสไม่ไว้ผมยาวเลยฮะตัดสั้นตลอดเออสั้นตลอดเลยว่ะขี้ร้อนพี่ฟอนพี่ฟอนวันนี้ทำอะไรมาพี่ฟอนวันนี้ทำอะไรบ้างอะไรนะฮะทำอะไรมาพี่เหรอไปฟิตเนสอ๋อไอ้กูวินไปวินทำงานตั้งกี่โมงแล้วผมไม่วันนี้ผมกลับไปสิงคโปร์ผมก็ซักผ้าออกกองตั้งแต่เช้าพี่มึงก็ไปต่อยมวยออกกองออกกองออกกองอีกกองหนึ่งกองอะไรวะอีกกองนึงเหรอกองไม่ได้ใช่ดิพอดีเซ็น NDA ไว้ดิพูดไม่ได้อ๋อมันยังเป็นความลับเนาะโอเคยังเป็นความลับใช่มันยังเป็นความลับแต่ผมบอกเลยว่าเป็นความลับหรอว่าสิ่งที่ไปถ่ายเนี่ยผมบอกเลยตอนออนทุกคนจะฮือฮามันจะฮือฮากันทั่วประเทศพี่ว่าตกใจกูวินน่าจะแบบขนาดนั้นเลยฮือฮาแน่ๆเลยถ้าพี่เห็นจริงว่าผมบอกเลยว่าผมได้ทำงานกับนักแสดงแบบตัวท็อปในวงการบันเทิงเลยเหรอถ้าตัวท็อปนี่ก็ต้องมีณนนท์นะแล้วก็เฮ้ยคุณอยู่ในเรื่องเดียวกันป่ะเนี่ยไม่ใช่คุณท็อปมีตั้งเยอะอ๋อท็อปที่มีตั้งเยอะคือผมท็อปนักแสดงตัวท็อปเนี่ยมันมีตั้งเยอะไม่ดีกว่าต้องเข้าใจผมก่อนดีกว่าพิมพ์ถ้าสมมติภูมิสโคปลงมาหน่อยว่าเอ้ยแบบนักแสดงตัวท็อปของไลเซอร์อย่างเงี้ยได้อยู่นึกออกไหมไม่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ผมกำลังไล่อยู่แต่ผมรู้จักคนน้อยไงคุณก็รู้อยู่แล้วผมกำลังไล่อยู่ผมคนรู้จักคนน้อยในวงการไม่ค่อยมีรู้จักไงก็เลยไล่ไปก่อนว่าเออมีใครบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ในซีรีส์เรื่องเดียวกันก็คงดีเนาะมันก็คงดีเป็นอะไรที่แบบว่า amazing ฝันพี่คงเป็นจริงอะไรเงี้ยได้เล่นกับน้องๆในนี้แต่ว่าผมเคยทำงานพี่ฟอนแล้วไงไอ้เพิ่งออลิเฟนจบไปพี่ฟอนก็ไปลองร่วมงานกับนนท์กับภูวินดูแล้วกันถ้าได้นะแต่อยากลองได้แต่นี่อยากลองเล่นซีรีส์กับพี่มาร์กเออยังไม่ได้เล่นกับภูวินเลยนึกว่ารู้สึกว่าอยู่กองกับพี่มันน่าจะปั่นว่ะกองคนนั้นน่ะพี่ไม่เคยสนุกดิคือพี่ก็มีกองมาไม่เยอะแต่ว่าอยู่กับมาร์กอย่างเงี้ยมีนีโออะใครวะอะไรเงี้ยเปิร์สเนี่ยมันก็ปั่นกันก็สนุกอ่ะเวลาแบบไปถ่ายรวมกัน6คนมันชิบหายสนุกแต่
แต่ละคนคือตบปากหมดเลยแต่ใครจะอยู่กองกับผมช่วงหลังๆอ่ะช่วงนี้ผมเงียบหน่อยนะพี่เพราะว่าว่างผมนอนเดียวเลยนี่ผมหมายว่ากูไปทำงานอีกสายนึงมาเนี่ยมันทำงานวันละ2ชั่วโมงก็คือช่วงเช้าทำเช็คแล้วก็เล่นอีกชั่วโมงนึงแล้วก็หลังจากนั้นมันว่างเรื่องไหมกูไม่ได้ตื่นเช้ามานานมากอ๋อร่างกายมันปรับไปแล้วหรือนี่คือเป็นแบบเป็นข้ออ้างเฉยๆว่าแบบเฮ้ยคือคุณเป็นตัวท็อปแล้วดังนั้นคุณไปกองแบบคุณก็อาจจะไม่ตอบพวกเราถ้าเราทำงานด้วยคุณก็อาจจะแบบไม่คุยกับคนในกองแบบไม่ผมไม่ได้อะไรคุณหนึ่งมันแบบผมถามคุณแค่นี้เลยตอนคุณทำงานของผมตอนกิฟเต้นผมคุยทุกคนมันไม่มีผมก็นั่งเล่นเกมกับคุณอยู่คุณอย่าเอามาคุณอย่ามาพูดกับผมไม่นี่อะไรแต่มันไม่รู้แล้วไงถ้ามันผ่านมาตั้งหลายปีแล้วไงตอนที่คุณแบบไปไกลแล้วไงผมเป็นคนมั่นคงผมไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วคุณก็รู้ผมเป็นยังไงผมก็เป็นอย่างนั้นผมไม่ตื่นเช้าอย่างไรผมก็ไม่ตื่นเช้าอย่างนั้นแหละผมถามพี่กวางได้ทุกวันนี้เอไอเวลาขายงานมาถามพี่กวางว่าถามอย่างเดียวว่านั่นนอนตื่นหรือยังแต่บ่ายสามแล้วนะก็ยังไม่ตื่นบางทีบ่ายสามเลยเหรอบ่ายสามพี่ฟอร์สฟิตเนสเสร็จไปสองรอบแล้วนะเฮ้ยพี่ต้องคือพี่นึกออกไหมว่าคือเราอายุประมาณเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเลย30เนี่ยมันจะเริ่มแบบเริ่มนอนได้น้อยแล้วสมมติต่อให้นอนดึกแค่ไหนก็จะแบบว่าก็จะเริ่มแบบตื่นเช้าจริงเราพี่เนี่ยล่าสุดเราที่จะนอนพี่นอน4ทุ่มพี่ตื่น4:00เห็นไหมเริ่มแล้วเห็นปะมากอยู่ดีแม่งแบบดูซีรีส์อยู่แล้วป๊อกหลับไปเลยหลังนั้นอะเราใช้ชีวิตเราต้องอย่างนี้พี่สมมติว่าช่วง30เราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมช่วง20-29เนี่ยเราประเมินไปแล้วว่าช่วงนี้เรายังนอนตื่นสายได้อยู่เรานอนตื่นสายได้ก่อนแต่ใครบอกว่าตื่นเช้าดีเดี๋ยวค่อยไปตื่นหลังสามสิบกูนอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มตื่น5:30ฮะสี่ทุ่มมันสะดุ้งอะไรมันชินไหมไม่ใช่ของอีกวันนึงอ่ะ5:30ของอีกวันมีวันหนึ่งตอนแรกนึกว่าตายเคยหลับกันนานสุดกี่ชั่วโมงแบบนานสุดเลยแบบที่เคยหลับอ่ะ14:30เนี่ยเฮ้ย23 20ใช่23คือมันต้องวนครบ2รอบเกือบ2รอบเลยใช่ไม่คือสมมุติว่าหลับใช่มั้ยคุณนอนกันสมมุตินอนที่ตื่นก็คือตื่นหลับใช่ป่ะแล้วก็ตื่น5:00อีกวันนึงสมมุติผมเริ่มนอนตอน 7:00ใช่มั้ยครับก็ตื่นมากินข้าวตอนช่วงเที่ยงแล้วก็หลับต่อแล้วก็มาตื่นสวัสดีครับมาแล้วนะครับสวัสดีนานมากนะ23อ่ะอันนั้นไม่ตื่นมาทำอะไรเลยก็คือนอนไม่ตื่นช่วงนี้ไงช่วงโควิดไงก็แบบว่ามันไม่มีอะไรทำก็แบบว่าก็หลับอย่างเดียวทำไมชีวิตพวกพี่แบบมันฟังดูแบบเรียบง่ายมันฟังดูแบบสบายจังวะไม่สบายง่ายนะไม่นอน23ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องปกตินะเว้ยพี่มันอาจจะแบบเฮ้ยปกติเหนื่อยในร้าสะสมในร้าสะสมป่ะแบบในร้าสะสมมันจะขนาดนั้นเป็นเลยเหรอใช่มันโอ้ยมึงนอนกูสามารถแข่งนอนแชมป์โลกได้มึงนอนได้เลยมันเป็นในนี้ไงการใช้ชีวิตแบบ slow life ไงน้อยแต่มากก็คือกิจกรรมน้อยแต่ใช้เวลามากใช่ใช่แต่ slow life กัน slow life นิดนึงง่ายเรียบง่ายใช่ใช่ถ้าสมมติว่าแบบงานหลายวันก็แบบอยากนอนได้นานๆเหมือนกันนะแบบไม่อยากแบบตื่นเวลาตัวเองแบบอยากแบบหลับไปเลยไม่แต่ว่าถ้าคนนอนเยอะมันปวดหัวนะพี่ฟอร์สบางทีนอนเยอะเกินอ่ะใช่ถ้านอนเยอะไปอ่ะปวดหัวมันจะเหมือนแบบเราต้องแต่ว่านี่ครบชั่วโมงตามที่มันบอกป่ะใช่นี่มีวิธีแก้เพราะนี่เคยเป็นเวลานอนเยอะมากๆอ่ะกินน้ำเข้าไปประมาณแบบ1ขวดแบบ500 ml กินเข้าไปเลยตอนตื่นน่ะแล้วมันจะไม่ปวดอะหรอจริงหรอใช่มันเหมือนกับว่าแบบเรานอนเยอะเกินไปแล้วน้ำมันขาดน้ำในร่างกายมันเลยจะปวดหัวใช่ปวดฉี่แทนนะสิถ้ากินขนาดนั้นน่ะนั่นก็ตื่นมาแล้วไงตื่นมาแล้วตื่นมาพี่ก็ไปฉี่ต่อได้ไงอ๋อโอเคขอโทษไปมั้ยเราแยกย้ายได้ผมก็กลับแล้วเหมือนกันเจอแล้วทุกคนทำงานอยู่ทำงานต่อใช่ไหมอะไรนะเดี๋ยวผมทำงาน
ผมนั่งคุยเดี๋ยวผมนั่งคุยไลฟ์ไปเรื่อยครับเจอแฟนคลับเจอกันบ๊ายบายครับยิ้มได้เจอแล้วทุกคนไว้เจอกันวันที่23ครับสวัสดีครับผม23ครับเดี๋ยวยิ้มบ๊ายบายครับ